ใน EP ที่แล้วเราได้แสดงให้เห็นถึงเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังความมั่นใจของคนโง่ถ้าเรื่องที่คุยกันมันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวผู้ชมก็ยังพอจะสามารถใช้วิจารณญาณของตัวเองแยกแยะได้ว่าใครเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดแต่ในเรื่องที่ไม่ได้มีข้อสรุปชัดเจนโดยเฉพาะในท็อปิกที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์ห่างไกลจากความรู้พื้นฐานของคนทั่วไปผู้ชมก็อาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าคนไหนเป็นผู้เชี่ยวชาญคนไหนกำลังนั่งเทียนอยู่ช่องว่างระหว่างความรู้นี้ก็เหมือนกับแผลเปิดที่อนุญาตให้เชื้อร้ายทั้งหลายในสังคมแอบมุดเข้ามาอาศัยทำมาหากินได้ปรากฏการณ์นี้ทำให้คุณต้องเสียเงินแพงขึ้นอย่างไรไลฟ์โค้ชปลอมๆใช้ประโยชน์จากจุดนี้มากแค่ไหนเรามาดูกันโก้ Pull at the dog sound นวลปี2001จอร์จอเคอร์ลอฟเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนสำคัญของระบบตลาดเอาไว้ดังต่อไปนี้ในตลาดรถมือสองมีทั้งรถสภาพดีและรถสภาพแย่รวมอยู่ปะปนกันไปรถสภาพดีควรขายได้ราคาสูงในขณะที่รถสภาพแย่ควรได้ราคาต่ำแต่เพราะผู้บริโภคไม่สามารถบอกได้ว่ารถคันนี้นั้นดีหรือแย่ราคารถมือสองในตลาดจึงกลายเป็นค่าเฉลี่ยของรถทั้งหมดแทนค่าเฉลี่ยนั้นสร้างปัญหามากกว่าเดิมเพราะสูงพอที่จะทำให้รถสภาพแย่ได้กำไรแต่ต่ำเกินไปจนทำให้รถสภาพดีขาดทุนเจ้าของรถแย่ๆจึงแฮปปี้ในขณะที่เจ้าของรถดีก็ไม่อยากอยู่ในตลาดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือเมื่อสัดส่วนจำนวนรถดีในตลาดลดลงราคาค่าเฉลี่ยของรถทั้งหมดก็จะยิ่งตกลงไปอีกยิ่งราคาตกเจ้าของรถสภาพดีที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ยิ่งโดนกดราคาเมื่อมันมีใครทนรับราคาทุเรศไว้สุดท้ายก็ทำให้ไม่มีรถดีหลงเหลืออยู่ในตลาดอีกเลยรถสภาพแย่นั้นไม่ได้เลวร้ายด้วยตัวมันเองหากถูกซื้อขายในราคาที่เหมาะสมอเคอร์ลอฟสรุปว่าปัญหานี้เกิดจากการที่ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าไม่เท่าเทียมกับผู้ขายจึงทำให้ราคาของสินค้าไม่เป็นไปตามคุณภาพที่มันควรจะเป็นเขาตั้งชื่อเก๋ๆให้กับปรากฏการณ์นี้ว่า asymmetrical information หรือข้อมูลอสมมาตรและมันเกิดขึ้นกับทุกๆอย่างในชีวิตโดยที่คุณไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นเมื่อสังคมกำลังถกเถียงกันในประเด็นที่สำคัญแต่ตัวเนื้อหาดันซับซ้อนเกินกว่าจะทำความเข้าใจคนส่วนใหญ่ก็จำเป็นจะต้องพึ่งพาความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเหมือนกับตอนที่อเคอร์ลอฟพูดว่าเราไม่มีทางรู้ว่ารถคันไหนเป็นรถดีรถคันไหนเป็นรถแย่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงแท้คนไหนเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวปลอมผู้เชี่ยวชาญแท้นั้นสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ชมได้แต่เพราะต้องคอยระมัดระวังในการถ่ายทอดเนื้อหาเลยดูมีอิมเมจที่เข้าถึงยากไม่แซ่บไม่มันไม่ปังใน5วิแรกในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญตัวปลอมนั้นสามารถแสดงความเห็นแบบสุดตรงอย่างไรก็ได้เพราะคนดูเองก็ไม่มีความรู้พอที่จะตัดสินว่าถูกหรือผิดอยู่แล้วยิ่งใส่ได้ไม่ยั้งก็ยิ่งสนุกยิ่งมันยิ่งบิดเบือนความจริงให้ผู้ชมเข้าใจผิดไปมากกว่าเดิมยิ่งออกตัวแรงก็ยิ่งทำให้แสงส่องมาโดนผู้เชี่ยวชาญตัวปลอมเยอะขึ้นเรื่อยๆทีนี้ใครก็ตามที่พูดเก่งเถียงเก่งถูกหลักเหตุผลไหมไม่สำคัญก็จะกลายเป็นขวัญใจผู้ชมได้ไม่ยากแถมพอตลาดเต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญตัวปลอมแบบนี้เยอะๆผู้เชี่ยวชาญตัวจริงก็จะเริ่มไม่อยากมาแข่งราคาไม่คุ้มค่าที่ต้องลดตัวมาเถียงกับคนโง่ขวัญใจประชาชนเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับตลาดรถมือสองสุดท้ายผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ในตลาดก็จะกลายเป็นคนห่วยไปหมดและผู้เสียประโยชน์ก็คือตัวผู้บริโภคเองปรากฏการณ์นี้พบได้บ่อยในแวดวงบิวตี้วงการธุรกิจและอาณาจักรไลฟ์โค้ชทุกคนมาพร้อมกับเคล็ดลับทางลัดสู่ความสำเร็จที่พร้อมจะเป็นของคุณได้ทันทีเพียงชำระเงินค่าคอร์สวันนี้ที่บัญชีธนาคารหมายเลข374520แน่นอนว่าผู้เชี่ยวชาญน้ำดีนั้นก็ยังพอหาได้แต่เพราะว่าคนดูมีเวลาที่จำกัดเขาจึงเลือกดูผู้เชี่ยวชาญคนที่เขาอยากฟังและด้วยความที่ผู้เชี่ยวชาญตัวปลอมเหล่านี้ไม่มีทางจะแข่งความสามารถกับผู้เชี่ยวชาญแท้ได้อยู่แล้วผู้เชี่ยวชาญตัวปลอมจึงมีแรงจูงใจในการลงทุนเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดูน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญประสบความสำเร็จในตลาดจึงไม่ใช่ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาแต่กลายเป็นความสามารถในการโปรโมตตัวเองแทนยิ่งในตลาดที่แทบจะไม่มีทางประเมินผลผู้เรียนได้อย่างตลาดไลฟ์โค้ชผู้เชี่ยวชาญตัวปลอมก็เลยยิ่งไม่มีอะไรมาขัดขวางในการโอเวอร์เคลมกลายเป็นวัดกันที่กลยุทธ์ PR ล้วนๆคุณภาพของสินค้าหรือบริการแทบจะมาเป็นลำดับท้ายๆสรุปว่านี่เป็นความผิดของผู้บริโภคเหรอก็ไม่ใช่สักทีเดียวการมีข้อมูลไม่เท่ากันนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกดังนั้นการฉุกคิดเอะใจ
ตั้งคำถามและหมั่นตรวจสอบด้วยตัวเองได้จึงเป็นเรื่องสำคัญแต่นั่นก็เป็นทักษะที่ไม่ได้มีกันทุกคนดังนั้นในโลกที่คนสร้างภาพกลายเป็นผู้ชนะถ้าจะมีอะไรที่คนธรรมดาอย่างเราพอจะทำได้ก็คือพึงระลึกไว้ว่าเราไม่ผิดที่ไม่มีความรู้แต่เราจะผิดทันทีถ้าเหตุผลที่เราเลือกเชื่อถือใครสักคนมาจากภาพลักษณ์ของเขาที่ดูดีมากกว่าความสามารถที่แท้จริงที่เขาตั้งใจถ่ายทอดออกมา